สอนการโพสต์รูปภาพและวิดีโอผ่านไทม์ไลน์สำหรับธุรกิจอาหารทำยังไงมาดูกันนะครับเคล็ดลับนี้ดีสามารถทำให้ร้านเราเป็นที่รู้จักได้เร็วนะครับสวัสดีครับก็วิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการโพสต์ผ่านไทม์ไลน์ซึ่งก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Line OA นะครับที่เราสามารถจะโพสต์รูปภาพวิดีโอต่างๆผ่านทางไทม์ไลน์ได้ในไทม์ไลน์เนี่ยก็เปรียบเสมือนหน้าเพจใน Facebook หรือแบบ IG ต่างๆฟีดต่างๆนะครับแต่ก็เป็นของทาง Line OA นะครับซึ่งผมแนะนำเลยว่ามีประโยชน์แล้วก็เราสามารถทำล่วงหน้าได้สามารถวางแผนทำจัดตารางแล้วก็โพสต์ล่วงหน้าไว้ได้ทุกวันทุกเวลาเช่นเราอาจจะโพสต์ช่วงเช้าสำหรับอาหารมื้อเช้าโพสต์ช่วงกลางวันสำหรับเครื่องดื่มแล้วแต่รูปแบบของธุรกิจร้านเราว่าเราทำอะไรแต่ก็ผมแนะนำเลยเพราะว่ามีประโยชน์มากครับก็คือตัวไทม์ไลน์นะครับโอเคทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเริ่มต้นเราก็เข้าที่ Line OA นะครับแล้วก็เข้าที่หน้าหลักของเรานะครับของร้านเราก็ให้มาที่ไทม์ไลน์นะครับตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเจอประมาณนี้รายชื่อโพสต์ถ้ามีโพสต์เก่าอยู่แล้วก็จะมีรายชื่อโพสต์การสร้างโพสต์ตั้งค่าสร้างโพสต์สร้างได้2ช่อง2จุดนะครับก็คือจุดตรงสร้างโพสต์ฝั่งซ้ายหรือว่ามาตรงไฮไลท์เขียวๆฝั่งขวาด้านนี้ก็ได้ครับส่วนใหญ่ผมจะมาทางด้านขวานี้นะครับเพราะว่ามันดูสะดวกดีก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็โพสต์ได้เลยเราสามารถโพสต์รูปได้ใส่สติ๊กเกอร์ได้ใส่คูปองได้นะครับใส่ลิงก์ได้โพสแบบสอบถามได้มีหลายอย่างฟังก์ชันนี้ถ้าเราวางแผนการใช้ให้ดีจะคุ้มค่ามากนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมให้ทำแบบพื้นฐานก่อนแล้วกันนะครับเป็นโพสรูปภาพก็คลิกเข้ามาอัปโหลดรูปหรือเป็นวิดีโอก็ได้นะครับโอเคผมก็ขออนุญาตเป็นตัวฟู้ดบ็อกซ์แล้วกันนะครับฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้4รูปนี้แล้วกันนะครับก็ทางระบบก็จะอัปโหลดนะครับเราก็เลือกได้ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวอย่างเราชอบไหมแบบนี้พอดีผมวางเลเยอร์ไว้ประมาณนี้ในกราฟิกวางแผนไว้ประมาณนี้แล้วว่าต้องการให้เป็นรูปแรกเป็นแนวนอนรูปอีก3รูปข้างหลังเนี่ยเป็นสัดส่วนสี่เหลี่ยมจัตุรัส1ต่อ1เพื่อโพสต์แล้วจะเต็มหน้าจอวางแผนไว้แบบนี้ก็จัดการเป็นแบบนี้ลักษณะตารางแต่ถ้าเราอยากจะเป็นภาพสไลด์ก็ได้นะครับถ้าเรามีจำนวนรูปเยอะหรือแบบผลิตภัณฑ์เราเยอะรายการเมนูเราเยอะเป็นชุดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มาเป็นตารางได้มาเป็นภาพสไลด์ได้นะครับณที่นี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นตารางแล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาเป็นข้อความนะครับข้อความก็จัดเตรียมข้อความพร้อม call to action ไว้ให้เรียบร้อยนะที่นี้ผมเตรียมไว้แล้วนะครับก็คร่าวๆก็เป็นอาหารไทยฟู้ดบ็อกซ์รสเด็ดเข้มข้นถึงเครื่องสั่งเลยพร้อมทานนะครับพื้นที่จัดส่งบ้าแล้วก็เตรียมลิงก์จัดส่งให้ลูกค้าเตรียมลิงก์แชทพูดคุยเผื่อในกรณีนี้ลูกค้ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็เตรียมไว้ให้ลูกค้าสอบถามได้นะครับถ้าเรามีโลเคชันร้านเราก็เพิ่มไปอีกจะยิ่งช่วยตอบโจทย์เรามากขึ้นเช่นโอเคครับมาเจอแผนที่เจอชื่อร้านเราแล้วก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็บันทึกโอเคมันก็จะขึ้นแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เราจะโพสต์ทันทีก็ได้นะครับ
หรือเราจะตั้งเวลาล่วงหน้าก็ได้เช่นตั้งเวลาล่วงหน้าเราก็เข้าไปใส่วันที่ที่ต้องการเช่นวันนี้เราอยากโพสต์พรุ่งนี้เราก็ใส่วันเวลาไว้ได้นะครับเวลาไหนก็ต้องการสมมุติว่าอยากขายช่วงกลางวันผมก็จะใส่โพสต์สัก11โมงเผื่อเวลาให้ลูกค้าสักชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามื้อเย็น5โมงเย็นก็โพสต์สัก4โมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่ที่การบริหารจัดการเราหรือว่าถ้าเป็นหมวดเครื่องดื่มก็เอ๊ะบ่าย2บ่าย3ลูกค้าเริ่มหิวอีกแล้วอยากทานเครื่องดื่มเย็นๆให้สดชื่นรีเฟรชชิ่งขึ้นนะครับในการทำงานต่อไปก็สามารถเลือกเวลาได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับณที่นี้ผมขออนุญาตเลือกเป็นโพสต์ทันทีนะครับจะได้โพสต์เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับก็กดโพสต์เลยระบบก็จะถามว่าต้องการโพสต์ตอนนี้เลยหรือไม่เราก็โพสต์เลยนะครับโอเคเรียบร้อยก็โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ก็เราเลือกดูอีกครั้งก็ได้ที่เราโพสต์ไปมันเป็นยังไงก็มาตรวจดูก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ EP นี้วิดีโอนี้ก็ขออนุญาตแนะนำประมาณเท่านี้เกี่ยวกับการโพสต์ไทม์ไลน์นะครับถ้าเพื่อนๆมีปัญหาสอบถามหรืออยากพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับร้านอาหารธุรกิจอาหารอะไรก็พิมพ์มาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีพูดคุยสอบถามตอบคำถามเพื่อนๆนะครับสิ่งไหนรู้ก็จะรีบตอบให้เลยสิ่งไหนไม่รู้ก็จะไปหาข้อมูลมาตอบให้นะครับผมถ้าชอบใจช่องนี้ความรู้ประมาณเท่านี้ก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ